พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของ The Icon Group เนี่ยกลายเป็นว่าเกิดข้อถกเถียงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและก็พรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะการออกมาตอบโต้ระหว่างโฆษกทั้งสองพรรคล่าสุดนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนั้นเตรียมที่จะมีการพิจารณานะเพราะว่าตอนนี้มันมีการพูดถึงมีการพาดพิงบุคคลในพรรคเรื่องของ The Icon Group อาจจะมีการเตรียมพิจารณาในการดำเนินคดีกับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องของพื้นฐานความเป็นจริงลักษณะก็คือเหมือนจะเป็นการให้รายป้ายสีบอกว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วมีหลักฐานเนี่ยอยากที่จะให้เอ่ยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมาเลยแต่ว่าอะไรที่มันเกินเลยไปก็ต้องว่าตามกระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้มีการกล่าวหาพรรคหลายเรื่องหลายเรื่องยังไม่เคยพูดถึงเลยก็เอามาพูดว่าเราจะขายชาติอย่างนี้หลายเรื่องไม่มีไม่ใช่มันยิ่งกว่าจินตนาการอ่ะผมว่านะครับเพราะนั้นการที่มันเอ่ยชื่อตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานเลยครับแล้วก็ผมดูแล้วรายชื่อย่อๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีเหตุผลในการอธิบายแล้วนะครับอย่างไปพูดถึงหมอม้าเขาบอกเขาดูแลตามหน้าที่แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือแก้ไขทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับเงินชดเชยคืนไปแบบนี้เป็นต้นว่าเขาทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยโดยมีหน้าที่โดยตรงที่เขาดูแลสคบหรือว่ามีบางส่วนที่ถูกกล่าวหาก็เขาก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนานแล้วออกไปนานแล้วเอามาโยงกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ไม่อยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้เพราะนั้นถ้าอะไรที่เกินเลยไปก็คงจะต้องมีการว่าตามกระบวนการยุติธรรมได้สุดท้ายถ้าเกิดจะให้เกิดความชัดเจนเราต้องคุยกับคนที่ถูกพาดพิงยังไม่รู้เลยว่ารายละเอียดที่กล่าวหามันคืออะไรพูดเลื่อนลอยอ่ะผมไม่ชอบเอาข่าวโคมลอยข่าวเลื่อนลอยมาทำงานเพราะงานที่เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้มันก็เยอะมากอยู่แล้วมีการพูดถึงกลุ่มสามมิตรนะคะมีการพูดถึงกลุ่มสามมิตรในลักษณะที่ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับนักการเมืองสองเสือเนี่ยค่ะไม่ทราบให้ก็ไปว่ากันเองนะครับเกี่ยวพันใครคนนั้นก็ไปว่าถ้าไม่เอ่ยถึงรายละเอียดเขาก็อยู่กันเฉยๆนะครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะบอกว่ามีบุคคลที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ส่งรายชื่อมามีพฤติกรรมอย่างไรทางพรรคก็จะมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนรอดูอยู่ว่าการสอบเรื่องของเทวดามีหลายหน่วยงานเหลือเกินค่ะแต่ว่าที่เห็นชัดมากๆแล้วก็กลายเป็นประเด็นก็คือเทวดาสคบคุณประเสริฐจันทร์รงทองบอกแบบนี้นะคะว่าอาจจำเป็นต้องมีการขยายเวลาในการสอบเพิ่มเติมเพราะว่ายิ่งสอบก็ยิ่งเจอตัวแม้ว่าคืบหน้าล่าสุดเนี่ยมีการเรียกบุคคลภายนอกมาสอบทั้งหมด6ปากด้วยกันแล้วก็มีบุคคลภายในอีก11ปากแต่ว่ากลายเป็นว่ายิ่งสอบยิ่งเจอตรงนี้คงจะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของเวลาแต่ไม่ได้กลัวตอนะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเจอก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยก็อาจจะต้องรอเรื่องของเวลาว่าขยายเพิ่มเติมได้อีก30วันหรือไม่ค่ะครับทีนี้พูดกันถึงเรื่องของThe Iconเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็เลยมีเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาไปขุดเรื่องของทนายกันขึ้นมาทนายคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าทนายเนี่ยเอ๊ะกำลังทำผิดมารยาททางทนายความหรือเปล่าอะไรอย่างไรเมื่อวานเนี่ยเราได้อ่านข่าวของดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความนะครับที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีกับมารยาททนายความโดยเฉพาะเนี่ยการเป็นทนายหิวแสงทนายทางโซเชียลมีเดียปรากฏว่าวันนี้เนี่ยครับดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสภาทนายความนั้นให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท็อปนิวนะครับกับทีมข่าวของเราถึงการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนะครับว่ามีกระบวนการมีวิธีการมีขั้นตอนและมีโทษอย่างไรหากว่าเข้าข่ายความผิดไปฟังดูครับเมื่อมีการนะร้องเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายทนายความนะหรือศาลอัยการนะฮะตำรวจหรือสุดท้ายเนี่ยความปรากฏเนี่ยนะฮะประธานบัญญัติหรือคณะกรรมการและคณะกรรมการบัญญัติสามารถที่จะหยิบยกนะมาพิจารณาเป็นคดีบัญญัติได้ครับในการพิจารณาการลงโทษนั้นนะในกรณีที่ทนายความท่านใดนะฮะ ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีบัญญัติถ้า
นะมีการไต่สวนสอบสวนเสร็จแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยในการลงโทษนั้นนะครับมีอยู่3ประการครับประการแรกคือภาคทันประการที่2คือนะฮะห้ามการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีประการสุดท้ายประการที่3คือลบชื่อจากทะเบียนทนายความครับขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมนะครับว่าทนายความหลายท่านนะครับนะที่อยู่ในสื่อในแสงเนี่ยนะถูกร้องนะเป็นคดีมันญาติหลายคนแล้วก็หลายคดีทนายความส่วนใหญ่นะเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นคนดีนะเป็นคนประกอบวิชาชีพโดยสุจริตมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ไปเป็นประเด็นมีปัญหาดังนั้นแล้วนะทนายความส่วนใหญ่นะก็ต้องปกป้องรักษาองค์กรแล้วก็ที่สำคัญขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่าสภาทนายความไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นทุกกรณีเรามีกระบวนการมีวิธีการในการที่จะพิจารณาลงโทษนะทนายความที่ฝ่าฝืนต่อมรรยาทนายความอยู่แล้วนะที่ผ่านมาเราก็มีการลบชื่อทุกเดือนนะครับมีการห้ามการเป็นทนายความนะเดือนหนึ่งนะก็หลายคนหลายครั้งนี่ฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีอยู่หลายคนนะทนายที่หิวแสงทนายที่ทำผิดมารยาททางทนายความแต่บอกว่าทนายส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในกฎกติกาอยู่ในระเบียบนะมันมีแค่บางคนเท่านั้นเองครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเหล่าทนายโซเชียลต่างๆเนี่ยจะเจอปมประเด็นการตรวจสอบอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของราคาสินค้าอันนี้ไม่ใช่ของท็อปช้อปปิ้งแต่ว่าราคาน้ำมันปาล์มพี่ถามเป็นคนทำกับข้าวต้องรู้ว่าตอนนี้ข้าวของมันขึ้นราคาเยอะมากทุกอย่างไปจ่ายตลาดของแพงขึ้นจริงไหมทุกอย่างล่าสุดราคาน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มที่เราใช้ทอดของกล้วยทอดหมูทอดไก่ทอด ขึ้นราคาขวดละ10บาทอันนี้คือรวดเดียวนะคะจากขวดละประมาณ40ขึ้นมาเป็น50บาทนะคะแน่นอนส่งผลกระทบต่อคุณผู้ชมหรือว่าหลายท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงหรือว่าเป็นสายทำกับข้าวอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปหลังจากที่มีข่าวว่าราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันแพงขึ้นซึ่งสาเหตุที่แพงก็เพราะว่าราคาของปาล์มหน้าสวนผลผลิตปาล์มเนี่ยตอนนี้ผลผลิตมันน้อยเพราะว่ามันเจอปัญหาภัยแล้งแล้วก็ประกอบกับปัญหาหลายอย่างก็เลยทำให้พอผลผลิตออกมาน้อยราคามันก็แพงขึ้นพอปาล์มหน้าสวนแพงราคาน้ำมันปาล์มก็แพงขึ้นมาด้วยส่วนพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือคุณชนชิการนะคะทองดอนเนียมเป็นเจ้าของร้านเอข้าวแกงอยู่ที่จังหวัดชัยนาทคุณเอเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาข้าวแกงเนี่ยต้นทุนสูงมากนะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กะทิขึ้นราคาค่ะล่าสุดน้ำมันปาล์มขึ้นราคาน้ำมันพืชขึ้นราคาและจริงๆวัตถุดิบหลายอย่างมันก็ขึ้นราคาไปแล้วแต่ทำยังไงอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะขึ้นราคาข้าวแกงเพราะว่าก็จะเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนก็พยายามที่จะตรึงเอาไว้แต่มันจะตรึงได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจึงอยากจะฝากไปยังรัฐบาลค่ะฝากไปยังกรมการค้าภายในมาควบคุมราคาสินค้าหน่อยได้ไหมหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกมาตรการอะไรมาช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วนะคะผลกระทบเยอะนะคะเพราะว่ากะทิก็ขึ้นเยอะที่ราคาไปแล้วถ้าตอนนี้น้ำมันพืชขึ้นอีกเพราะว่าทางร้านเรามันก็ต้องใช้น้ำมันพืชใช้กะทิแล้วของส่วนประกอบทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาเหมือนตอนนี้ทางร้านต้องแบกรับภาระทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าทางร้านไม่สามารถขึ้นราคากับทางลูกค้าได้ผลกระทบมันก็เลยจะตกอยู่กับทางร้านนะคะแล้วตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างก็อยากให้กรมการค้าภายในช่วยปรับราคาสินค้าให้มันลดลงบ้างค่ะเพราะว่าเราไม่มีวิธีแก้ยังไงเพราะว่าทางเราต้องใช้ของพวกนี้ค่ะคือมันจะเป็นที่ต้องใช้ค่ะแล้วนอกจากที่ว่าราคาน้ำมันพืชที่พุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วนะครับมีอะไรอีกที่ว่ามันขึ้นมาที่แบบเราจะพยุงราคาไม่ไหวเนี่ยมันก็คือมันค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นเราก็พยุงไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนต้นทุนเรามันเยอะขึ้นเราก็หนักขึ้นแต่เราก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่อะค่ะแต่อยากให้ช่วยปรับมันลดลงมานิดนึงอะค่ะตรงนี้อยากจะฝากอะไรกับทางรัฐบาลไหมครับให้เขามาแก้ไขปัญหาเรื่องฝากเขาตรงนี้อ๋ออยากให้รัฐบาลมาช่วยปรับราคาสินค้าให้มันลดลงบ้างค่ะเพราะทุกอย่างขึ้นทุกอย่างแต่
แต่ไม่มีการลงแล้วทีนี้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปก็ต้องรับภาระที่มันหนักๆทุกอย่างอะค่ะเอาละค่ะก็ต้องรอว่าทางกรมการค้าภายในจะมีการออกมาตรการอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางกรมการค้าภายในเนี่ยบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะแพงไปจนถึงประมาณสักช่วงสิ้นปีแล้วก็มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยผลผลิตมันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรมาช่วยพี่น้องประชาชนก็เดี๋ยวรอดูนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ